รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียนะคะ Open Your Side เดี๋ยวนะรู้สึกวังเวงยังไอทุกคนไม่มีใครอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมร้องไห้อยู่หน้าสตูอ่ะพี่เอกพี่เอกเห็นกันอยู่รันรันยังไม่ตายไม่ตายเห็นนั่งอยู่ข้างทางหน้าสมเพชเวทนามากไปไหนกันมาพี่เป็นไรจักรยานหายครับเอ้าจักรยานหายเหรอเอ้ยจะไปร้องไห้อะไรมากมายเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่ให้ไม่ซื้อใหม่เรื่องนึงไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันเป็นจักรยานที่คุณยายเขาซื้อให้ผมตอนพ4ฉลองเกศ4 4ตัวโอ้โหได้เกศ4ทั้ง4ตัวที่เหลือ0หมดเลยเต็มมันก็เป็นเตี้ยลึกไงครับเกศ4 4ตัวเดี๋ยวนะแล้วคุณไปจอดไว้ที่ไหนก็จอดไว้ในแบบในลาวป่าลึกมากเลยอ่ะตั้ง3ปีมาแล้วอ่ะ3ปีเถอะช่างเถอะไม่ซื้อให้แล้วขอเชิญกูรูเข้าประจำที่นะคะนี่ป่านี้อยากได้ของวันไม่สนใจนะคะไม่เมื่อวานครับว่าทำจริงๆนายหายอะไรอะไรของเออเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล้วจักรยานเฉยครับหมดแล้วล่ะเอาไงดีอ่ะน้องดาวไม่ต้องเสียใจจักรยานหายแล้วหาเอาใหม่แต่ถ้าคุณมีจักรยานแล้วไม่อยากให้หายแบบพี่เอกต้องไปดูสิ่งนี้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำไมจ๊ะรับรองเลยว่าจักรยานของคุณหนึ่งนอกจากไม่หายแล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างที่พี่อปวช.กูรูรับเชิญของเราเนี่ยรออยู่ในโฮลดิ้งรูมรออยู่พร้อมกับน้องๆสิ่งประดิษฐ์ด้วยจักรยานอัจฉริยะโฮลดิ้งรูมไปกันเลยน้องๆโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบบอกว่าถ้าจักรยานพี่เอกได้ติดตั้งอุปกรณ์ของเขาก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่อุปกรณ์ของน้องๆจะดีอย่างที่บอกหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องจากอุบลได้ไหมจ้าสวัสดีครับอุบลได้ไหมจ้าสวัสดีครับก็เป็นจักรยานอัจฉริยะค่ะที่ในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ามีผู้คนใช้จักรยานเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะเราก็เลยได้พัฒนาจักรยานคันนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการออกกำลังกายแล้วก็คนที่ใช้จักรยานในการเดินทางค่ะร่วมกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเราต้องโหลดแอปพลิเคชันแล้วต้องกดเข้าแอปพลิเคชันแล้วเราต้อง make profile เพื่อมันเป็นว่าเป็นของเราใช่ค่ะทำเป็นของใคร username password ใส่เข้าไปอย่าบอกนะว่าคุณออกแบบแต่แอปพลิเคชันนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะชั้นอะไรคะม .4 ม .4 เข้ามาจะเว้นหน้าสแกน QR code ตัวนี้ก็คือจักรยานแต่ละตัวจะมี QR code ที่ต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยวจะลองสแกนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายทีละเมนูนะคะก็คือหน้าแรกจะเป็นหน้า Edit Profile แล้วก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าแชทสำหรับพูดคุยกันกับจักรยานกับผู้ใช้กับผู้ใช้ใช้ด้วยกันใช่ค่ะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าควบคุมอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวล็อกจักรยานตัวนี้จะสามารถล็อกได้อัตโนมัติก็คือถ้าเราอยู่ในระยะ500เมตรมันจะล็อกอัตโนมัติค่ะหมายความว่าถ้ามีคนขโมยเราไปภายในระยะไม่เกิน500เมตรเราสามารถสั่งล็อกใช่ครับก็คือล็อกมันล็อกแน่นก็จะมีแบบเป็น2ระบบอะครับให้ทำก็คือจะมีแบบแมนนวลกับออโต้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะแบบออโต้หรือแมนนวลเลยทันทีเลยว่าเราเข้ามาออกไปไกลจากจักรยานก็ล็อกอัตโนมัติใช่ใช่ไฟหน้ารถข้างหลังก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือมันจะมีตรงนี้ค่ะจะเป็นพวกเซนเซอร์ต่างๆที่วัดค่าถ้าเซนเซอร์แสงวัดค่ามัน
ค่าต่ำใช่ไหมคะแสงน้อยมันก็จะเปิดไฟเองอัตโนมัติเหมือนรถที่เปิดไฟแยกเป็นส่วนๆเช่นว่าล็อกรถก็อันนึงของไฟก็อย่างอันนึงใช่ไหมครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันของเราก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะครับเป็นเหมือนใช้เสียงในการสั่งการได้เปิดล็อกเข้าไหมล็อกรถแล้วค่ะนี่เฮ้ยในล็อกซีล็อกอะไรกันเนี่ยล็อกล็อกของล็อกซีล็อกล็อกปิดไฟอินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธมันมีอินเทอร์เน็ตครับอ๋อเหรอนี่ๆๆเปิดแล้วค่ะอ่ะค่ะพี่ดูพูดซิซื้อแตงกวาให้หน่อยเฮ้ยดีกว่ากับพี่ดูมากเลยโอเคค่ะพี่เขางงมันงงแต่ไปซื้อแตงกวาล็อกรถโอเคตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่จะวัดนั่งทั้งทับไปวันนั้นวัดแรงมวลของคนที่มาแรงมวลของคนที่นั่งค่ะแล้วก็เอาไปหามวลเพื่อตัวนี้เราจะเอาไปคำนวณเป็นหาพลังงานแคลอรี่ที่เราใช้อ๋อมันเราปั่นออกกำลังกายใช่ไหมรวมทั้งเท้าสองข้างมือสองข้างจับด้วยต่อมาคำนวณก็ตัวนี้จะมี GPS นะคะก็สามารถระบุตำแหน่งของจักรยานโดนขโมยไปที่ไหนแล้วจักรยานที่อยู่นี่ฝนตกทำไงก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะวัดปริมาณน้ำฝนค่ะถ้าสมมติว่าจักรยานเรามันจอดอยู่นอกบ้านแล้วคราวนี้ฝนตกมันจะแจ้งเตือนไม่ธรรมดานี่นะเออมันเป็นแผ่นที่ตอนนี้ฝนตกนะให้เอาลมด้วยโหเห็นมีอัลตราซอนิกอะไรทำอะไรในคอนด้าเลยตัวนี้จะเอาไว้คำนวณไว้ดูระยะห่างคอนด้าเลยระหว่างคอนด้ามาทดลองฝนที่มันอยู่ข้างหลังระวังมีรถมาด้านหลังคุณด้วยความเร็ว 0.01 เมตรต่อวินาทีถ้าแบบมีรถมาจอดปุ๊บก็จะมีเสียงเตือนระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ที่เปอร์เซ็นต์เมตรครับ2เมตรสมมุติว่าฝนตกฝนตกมันจะเตือนไหมมันเตือนไหมโอ้ยตกค่ะก็ได้ไปสุดยอดต้องเป็นฝนต้องพบช.ด้วยนะเนี่ยนี่คือจักรยานที่ตั้งชื่อว่าชัยยะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าคนอ่ะเด็กน้อยสี่จากอุบลราชธานีทุกคนคืออัจฉริยะเป็นไงครับสบายใจขึ้นเลยแน่นอนเลยไม่หายแน่รู้สึกโล่งมากเลยได้แอปของน้องไปเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับน้องๆจากอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาฟังคำคอมเมนต์แนะนำของกูรูกันก่อนดีกว่าเริ่มมาจากพี่ปอก่อนในฐานะที่เคยเป็นนางงามขี่รถถีบกลางจ้องกลางจ้องจริงๆแล้วพี่เป็นนางงามจักรยานมาก่อนจักรวาลเพราะจักรวาลเลยที่เป็นนางงามจักรยานต้องบอกว่าหลายๆคนลงทุนซื้อจักรยานราคาแพงการไปจอดเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะมันมีข่าวเหมือนกันมีการขโมยจักรยานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์ของน้องมาเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะคือไอ้เรื่องความน่าสนใจมันก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่จักรยานแพงมันสวยใช่ไหมทีนี้ความต้องการของน้องเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นตัวล็อกจักรยานล็อกรถโอเคไฟหน้ารถข้างหลังรถก็เป็นเหมือนกันจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่วัดค่าแสงน้อยมันก็จะเปิดไฟเองตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่จะวัดแรงมวลของคนที่มาแรงมวลของคนที่นั่งค่ะก็ตัวนี้จะมี GPS นะคะก็สามารถระบุตำแหน่งของจักรยานโดนขโมยไปที่ไหนแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะวัดปริมาณน้ำฝนค่ะน้องยังทำอะไรได้เยอะแยะมันก็ทำให้อุปกรณ์ต่างๆนี่มันมาพ่วงอยู่ในจักรยานเนี่ยจนเส้นสายมันเยอะมากเลยพยายามรวบมันให้มันอยู่ในดีไซน์ที่สามารถไปกับจักรยานแล้วมันดูลงตัวไม่ทำลายความสวยเพราะว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆของจักรยานเนี่ยนะครับที่มันแพงๆทั้งหลายเนี่ยชุดแต่งถือเป็นชุดแต่งถูกต้องต้องดีไซน์ให้มันเป็นชุดแต่งแต่ตอนนี้ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยยอมรับครับแต่ในแง่ของงานดีไซน์ขอคิดก่อนนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ซอฟต์แวร์ในกราเหล่านี้เนี่ยจะมีการประมวลผลนะแล้วก็มีการใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปคือทางเทคนิคเรื่องการเช็คการติดเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ตรงซอฟต์แวร์เนี่ยอยากให้พัฒนาเรื่องการประมวลผลปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถประมวลผลแล้วก็แนะนำอย่างอัจฉริยะนะฮะให้กับผู้ใช้จักรยานคันนั้นว่าควรจะต้องขี่เร็วขี่ช้าปรับแรงหนืดยังไงนะนี่คือคำแนะนำนอกเหนือจากน้องอัจฉริยะแล้วจักรยานต้องอัจฉริยะได้กว่านี้ด้วยจะซื้อหรือเปล่าจะว่าอย่างไรกันบ้างเด็กม.4 จากจังหวัดอุบลราชธานีชาวอุบลเชียร์กันนะคะครับซื้อหรือไม่ซื้อหลายค
นลงทุนซื้อจักรยานราคาแพงมีอุปกรณ์ของน้องมาเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะพยายามรวบมันให้มันอยู่ในดีไซน์ที่สามารถไปกับจักรยานแล้วมันดูลงตัวปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถประมวลผลแล้วก็แนะนำอย่างอัจฉริยะนะฮะให้กับผู้ใช้จักรยานคันนั้นว่าควรจะต้องขี่เร็วขี่ช้าปรับแรงหนืดยังไงนะนี่คือคำแนะนำนอกเหนือจากน้องอัจฉริยะแล้วจักรยานต้องอัจฉริยะได้กว่านี้ด้วยจะซื้อหรือเปล่าเอาล่ะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับลุ้นนะเด็กๆเอาใดดีตื่นเต้นดูหน้าน้องซื้อหรือไม่ซื้อครับต่อยอดไอเดียจากสมรภูมิไอเดียและอพวช10,000 บาทแล้วก็ช่วยจากรายการสมรภูมิไอเดียของเราด้วยนะครับโอ้โหแม่กูรูของเราชอบสับขาหลอกอีกแล้วและวันนี้น้องๆก็จะกลับอุบลราชธานีด้วยกันปั่นจักรยานคันนี้พูดเหมือนไม่ซื้อเลยนะครับแต่ซื้อเดี๋ยวปั่นจักรยานคันนี้กลับอุบลนะคะอ้าวโทรศัพท์มาแล้วอะไรของด็อกเตอร์คะเนี่ยรายการทุกปีต่างๆนี่ใครก็สามารถโทรศัพท์มาได้เหรอเนี่ยฮัลโหลฮะอะไรนะเฮ้ยไม่มีอ่ะมีอ๋อเองอ่ะบ้าเองอ่ะเอาเองอะไรนะครับเขาจะคุยเองคุยกับผมแต่ไม่โทรเข้าเครื่องด็อกเตอร์ครับก็ผมให้เบอร์ผมแหละอ๋อครับฮัลโหลครับว่าไงนะครับอะไรนะครับฮะจริงเหรอครับอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบตามไปเลยครับวิขอบคุณมากครับด็อกเตอร์เขาโทรมาบอกว่าเจอโจรขโมยจักรยานของผมแล้วนั่นเดี๋ยวผมไปตามหาก่อนนะครับเดี๋ยวทำรายการกันไปก่อนนะครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือล้อเดียวยังมีคนขโมยนี่งงมากอ่ะนี่ยังจะตามกลับไปและน้องๆจากอัสสัมชัญทีมนี้เขาได้พกพาไอเดียที่พวกเขาได้ตั้งชื่อว่ารถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจนจะเป็นอย่างไรใช้งานได้ดีแค่ไหนพวกเขาพร้อมแล้วค่ะพี่ทุกคนพี่เอกเขาไปเอาตามจักรยานอะไรอ่ะนานแล้วนะนี่นานแล้วยังไม่กลับเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาไอ้โจรมันด้านขโมยไปนี่มาแล้วมาเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเป็นไงตายแล้วโอ้โหนี่ไปตีเข้ามานี่เองขออนุญาตจับมือนิดนึงอ่ะโอ้ครับไปตีกับโจรมาครับไปสู้กับโจรมาก็ตั้งใจว่าจะไปสู้กับโจรนะครับแต่วิ่งไปยังไม่ถึงหน้าศัตรูเลยครับลื่นล้มซะก่อนสภาพเลยเป็นแบบนี้ที่บาดเจ็บขนาดนี้คือลื่นล้มตกท่อโจรก็ไม่เจอจักรยานก็ไม่มีแต่ว่าดีเลยค่ะพี่เอกทำไมจ๊ะดีเลยพี่เอกบอกว่าฉีดยาชาให้เพราะว่าเราอยากจะได้ไงแต่พรีเซนเตอร์เฮ้ยเป็นพรีเซนเตอร์จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยดีดีเอาเอาหาอยู่เลยเดี๋ยวต้องรีบไปบอกพี่ๆอพวช.และน้องๆที่กำลังรอเราอยู่ในห้องโฮลดิ้งเราสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับความก็สะดุดแล้วยังพอเดินได้ไหมหรือเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเชิญนั่งเชิญค่ะฉันนั่งเลยขอบคุณมากคอยยืมรถเข็นน้องสักนิดมีผู้บาดเจ็บพอดีดูที่ต้องยกก้นตัวเองลงผมวันนี้ผมจะมานำเสนอชิ้นงานนะครับเป็นรถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจนนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือส่วนใหญ่นะครับชิ้นส่วนใหญ่จะทำจากของวัสดุและใช้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าต้นทุนลดลงครับแล้วก็จะมีเรื่องของวัสดุใช้ทำต่างๆก็จะเป็นวัสดุที่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆรอแบบให้ซื้อได้ตามท้องตลาดโดยหลักเลยนะครับก็คือในร้านจะเป็นชิ้นส่วนแรกเลยครับคือแผงควบคุมนะครับครับอันนี้อันนี้ให้ตาควบคุมเลยครับคุณพลาดร้านกดดีๆระวังระเบิดตัวควบคุมนะครับจะใช้เป็นตัวจอยสติ๊กควบคุมเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จะรับข้อมูล360องศาครับแล้วก็จะมีสีแดงอันนี้จะไว้สำหรับหยุดในกรณีที่ฉุกเฉินเหมือนว่ามีอะไรตัดหน้ารถเราต้องการหยุดพอเรากดปุ๊บก็จะหยุดทันทีแล้วก็จะไม่กระชากแล้วถ้ารถจะชนพี่อ่ะเบรกก็คือสีแดงมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าหรือต้องกดเบรกคือเซ็นเซอร์ด้านหน้าเราตอนแรกมีแต่ว่าถอดออกครับเพราะว่าคิดว่าคนใช้ก็จะมองเห็นเขาแล้วก็เรื่องเท้าของเขาเองครับเพราะว่าบางทีเท้าเราก็จะหยุดผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงอยู่ครับกระโปรงอาจจะเป็นบางเซ็นเซอร์ก็ได้ครับอ๋อก็ใส่พี่เอก
เทสว่าขับแล้วกดสีแดงกระทันหันให้เราดูหน่อยสิว่าได้ครับกดได้โอเคป่ะโอเคไม่ได้ใช่ถ้าสมมติว่าพี่เอกเดินไม่ไหวนะครับเราสามารถให้มีผู้ดูแลเอาคันบังคับมาควบคุมจากด้านหลังได้เลยอย่างนี้ได้ยังถ้าพี่เอกบังคับเองไม่ได้ถ้าสมมติแขนหักทั้งสองข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทำเองได้เกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้คีบหักอะไรครับตอนนี้นะครับถ้า FC ยังใช้ได้ผมจะมีเป็นระบบ BMI แล้วก็สามารถคำนวณเรียกว่าสัดส่วนว่าบอกเราได้ว่าเราสมส่วนเราอ้วนกันไปหรือเปล่าจะคอยเตือนเราว่าควรออกกำลังกายนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดอย่างที่สองคือเป็นตัวจับเวลาเตือนกินยาครับแล้วก็ไอ้ตัวจับเวลาเนี่ยครับละเอียดได้ถึงหลักวินาทีเรามีระบบเสียงด้วยครับเอาไว้ใช้สำหรับให้ทางรถเข็นด้วยค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็มีแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยได้ครับก็พิมพ์แล้วก็ให้มันอ่านออกเสียงได้ครับเช่นกลางไหนนะแล้วไอ้ที่เหยียบตรงกลางใช่ไหมลูกเหยียบตัวยกแม่แรงครับยกแม่แรงใช่อะไรเพื่อไม่ให้ตัวเก้าอี้กดน้ำหนักไปที่เหลวเซลล์ตลอดเวลาที่เราขับเลยใช้แม่แรงยกไว้อะใช่ครับเดี๋ยวผมลองคลายให้ดูก็ได้ลองคลายปล่อยตึงตาครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วพอเราจะตอนนี้มันขึ้นมันพับโหลดเซลล์อยู่ใช่ครับตอนนี้ก็ค่าน้ำหนักก็จะกดลงไปที่โหลดเซลล์แล้วครับแล้วทำไมเราต้องยกแม่แรงขึ้นมาเพื่อไม่ให้โหลดเซลล์ทำงานเพราะว่าระหว่างที่เราขับมันอาจจะมีการกระแทกแล้วก็การที่ว่ากดโหลดเซลล์อยู่เรื่อยๆบางทีอ๋อไม่ใช่เราใช้สปริงกับแดมเปอร์แต่ถ้าเธอใช้แม่แรงเนี่ยหมายความว่าวันดีคืนดีเธอไม่อยากใช้เธอก็กดแม่แรงคือปกติเนี่ยเวลามันกดแนบเซนติสเตทอยู่แล้วเนี่ยแรงที่กดลงจะเท่ากับแรงที่กดโหลดเซลล์แต่ถ้าเธอกลัว impact เนี่ยเธอมีแดมเปอร์เนี่ยจะรีลีส energy ออกเป็นตัวลดแรงกระเทือนแต่มันก็ขับรถเธอจะมีแดมเปอร์เราไปเจอกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาสัมชัญม.3 ม.4 ม.5 ออกมาแล้วจากโฮลดิ้งรูมครับผมพี่เอกก็ดูเหมือนอาการจะดีขึ้นดีขึ้นครับงั้นแน่เหรอพี่ปอก่อนเลยพี่ปอก็ได้ดูแล้วก็แบบได้ทดลองใช้เป็นไงบ้างก็ใช้ได้นะแต่ว่าด้วยเรื่องกลไกต่างๆเนี่ยคงต้องถามด็อกเตอร์แต่ว่าความสะดวกสบายอย่างที่บอกว่าเดินหน้าถอยหลังดูมันไม่สะดุดดูจากพี่เอกเขาลองใช้ดูอ่ะมีการเบรกมีอะไรคือเขาก็คิดได้รอบด้านอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยความเร็วก็ไม่ได้สูงมากก็รู้สึกว่ามันก็น่าใช้แล้วมันก็ประหยัดสำหรับคนที่อยากจะไปซื้อแบบรถไฟฟ้าที่มันแพงๆ แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งแบบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนเหมือนกันว่ามันจะมีมาตรฐานขนาดไหนที่น้องบอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวัสดุก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าเมื่อทำสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงไหมอย่างที่ทำเป็นโมเดลอันนี้ขึ้นมาด้วยพี่ดุ๊กค่ะพี่ดุ๊กคือถ้าให้พี่ดูจากตรงนี้ให้พี่ตัดสินใจในเรื่องของงานดีไซน์ก็คงยังไม่จบเพราะว่าก็ต้องเข้าใจน้องว่ามันเป็นเวอร์ชันที่2น้องเอานู่นนี่มาทำในระยะเวลาที่จำกัดจะถามว่าสวยไหมตอนนี้พี่ยังไม่เห็นความสวยนะแต่มันจะเป็นหรือเปล่าที่จะต้องสวยขนาดนั้นเรื่องดีไซน์ที่พี่ดูกำลังจะต่อไปเขาจะทำแบบไม่รีไซเคิลแล้วพี่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้อันนี้ต้องรอถามด็อกเตอร์แล้วครับเพราะว่ามีอุปกรณ์บางชิ้นที่มันเกินเหตุไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับด็อกเตอร์ชิดค่ะว่าไงครับด็อกเตอร์ชีวิตผมเนี่ยเจอเด็กรุ่นหลังเนี่ยแบบมอต้นเนี่ยในบรรดาหลายคนนั้นเนี่ยก็มีพวกประเภทหยิบโยงพูดเฉพาะชาร์เตอร์หนึ่งหมวดที่หนึ่งไม่ยอมลงลึกผมดีใจที่เจอรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นคนเอาจริงเอาจังอย่างคุณแล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยรู้เลยว่าทำกันบ้านมาแล้วก็เป็นคนที่ทำรายละเอียดมานะครับสิ่งที่ผมคอมเมนต์ไปเนี่ยก็คือว่าห่วงมากๆในภาพใหญ่ในแง่ของ product design เนี่ยก็คือฟังก์ชันมันเยอะเหลือเกินครับฟังก์ชันมันเยอะมากคือนึกออกไหมคือมันเยอะจนไม่รู้จะเอาตรงไหนเด็ดคุณบอกว่ารถเข็นนี้เนี่ยจะถูกตังค์คำว่าถูกในที่นี้เนี่ยตอนนี้แน่นอนนะคุณเก็บจากเศษของมาทำแต่คุณต้องพูดไปถึงเลยว่าเวลาไป mass production เนี่ยมันถูกยังไงนะอันที่สองเนี่ยคุณก็บอกว่าเอ้ยมีการ maneuver ได้ง่ายใช่ไหมก็ต้องทำให้มันชัดเจนเพราะว่าไอ้จอยสติ๊กคุณเนี่ยมันแท่งเท่าตุ้มจิ๋วอะแหนมอะไรครับไม่มีหน้าเมื่อกี้ก็จับงั้นเวลาโยกเนี่ยมันต้องใช่ไหมคือถ้าคุณยืนโอ้โหแมนนูเวอร์ผมดีมากเมื่อกี้ไอ้เรื่องการปรับความเร็วนี่คุณผ่านแล้วคือคุณมีทับเปอร์เซอร์ดอลหรือว่ามีการคุมความเร็วว่าขึ้นไปแล้วคงที่แล้วก็ลดลงนะทับเปอร์เซอร์ดอลนะแต่เรื่องโยกเนี่ยมัน
แบบรถก็ใหญ่คนเจ็บก็เจ็บแต่ต้มจิ๋วนะโยกนิดเดียวโยกนะมันเหมือนกับมันไม่ได้สัดส่วนกันดร.บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยซื้อหรือเปล่าสิ่งประดิษฐ์ไม่รู้แต่เราขอชื่นชมในความเก่งของเด็กๆนะคะจะซื้อหรือไม่ซื้อเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันให้ยืนอยู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลุ้นพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะพักสักครู่หลังไปเปิดโลกไอเดียกับน้องอี้ค่ะขอบคุณน้องอี้คนสวยมากเลยนะครับที่เอาไอเดียดีๆมาให้ชมทุกสัปดาห์เลยครับในช่วงเปิดโลกไอเดียนะไม่มีอาการเจ็บเลยพอเห็นน้องอี้แล้วหายเจ็บเลยเออใช่โอ้โหเจ็บจังเลยครับดรมาลุ้นกันดีกว่าตอนนี้มาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อเอาแล้วมัธยมปลายครับมัธยมปลายมอต้นด้วยมอต้นด้วยก็เกือบจะเอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยจะซื้อแล้วแต่ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถตบสัตว์ได้คือเล่นใหญ่มากเพราะว่าอะไรคะคือเขาต้องปรับปรุงอีกเยอะและผมคิดว่าด้วยจิตวิญญาณเขาเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่านี้เป็น10เท่าเลยถ้าซื้อไปวันนี้เนี่ยเป็นการทำลายอนาคตเขาแล้วต้องทำลายประเทศชาติด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะไม่เป็นไรนะคะนี่เรามีเงินทุนต่อยอดไอเดียนะครับ5,000 บาทครับเป็นค่ารถกลับบ้านด้วยนะแต่ถือว่าแต่เขาเก่งคือวันนี้ผมเป็นกรรมการผมถูกคุณอาจจะผิดแต่คุณผมถูกเนี่ยผมมีเวลาผิดคุณผิดวันนี้คุณมีเวลาถูกเพราะฉะนั้นเราเห็นแววของวิศวกรอันดับโลกอยู่กับเราอาสัมชัญค่ะครับสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณนะครับและนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับใครมีไอเดียอะไรดีๆแล้วก็สนใจอยากจะมาร่วมสนุกสนานส่งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาในรายการของเราแบบนี้เนี่ยส่งได้เลยดาวน์โหลดใบสมัครมาได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่เพจเราก็ได้นะครับเขียนคำว่าสมรภูมิไอเดียพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะสามารถที่จะส่งใบสมัครหรือส่งสิ่งประดิษฐ์ของคุณมาได้ตลอดเวลาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอะไรเลยขอแค่คุณมีไอเดียอย่าลืมนะคะติดตามสมรภูมิไอเดียได้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้กับ Open Your Side วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ